จ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนมื้อนี้มาพอกันหน่อยอีสานแน่แม่กายดอจ้ามื้อนี้กินตําซั่วหมูยอไส้กุ้งจ้ากินแคบๆแล้วก็ผักกาดจ้าผักสลัดจ้าหมูยอเฮ็ดเองจ้าคลิปที่แล้วหน่อยกินตําแตงจ้ามื้อนี้หน่อยเลยมากินตําซั่วหมูยอจ้ามาเลยจะได้สิบแสนน้องกันจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เก่งกินเนาะข้าวเที่ยงมื้อนี้กุ้งเน้นๆจ้าหมูยอเน้นๆทําเองก็กินเยอะๆจ้าตอนใหญ่ๆได้จ้าหมูยอกุ้งเด้งๆแซ่บๆข้าวเที่ยงน้ำกันนะจ๊ะเด แซ่บจ้ะสวงได้จ้ะวันนี้ฝนตกแล้วจ้ะบานหน่อยฝนตกก็มันสิทุกมือจ้ะตอนนี้เต็งๆจ้ะสารจ้ะบอกหน้าหมูยอนี่เห็นง่ายได้จ้ะเด้อลองเห็นบ้างเด้อสาแห้งจ้ะขอบคุณข้าวปุ้นแห้งจ้ะ
ลูกน้ำคนประเทศกับปุ่นเองพร้อมนะจ๊ะหน่อยนับถือดีจ้ะน้อยกินเผ็ดบ่ค่อยได้จ้ะกินได้หลายสุดประมาณ4เม็ด5เม็ดนี่คือหลายสุดแล้วจ้ะน้อยขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามช่องน้อยอีสานแม่แม่การน่าจะเนาะวันนี้น้อยขออนุญาตไปก่อนจ้ะกินตำทาดตำส่วนหมูยอดน่าจะต้องกินกับผักกับแคบหมูจ้ะแซ่บๆจ้ะขอให้ทุกคนมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงน่าจะเนาะรวยรวยรวยเฮงเฮงปังๆทุกคนจ้ะเฮงยังขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้น่าจะเนาะพอกันคลิปใหม่กับน้อยอีสานแม่แม่การจ้ะน้อยขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจน้อยน่าจะเนาะเพราะว่าหน่อยเสียดยังเป็นกับเขามาเบิ่งหน่อยขอขอบคุณอีเลจ้าสวัสดีจ้า